าพระธาตุสีพูดค่ะถามประจำวันเกิดของคนที่เกิดในค่ายค่ะวัดธาตุสีคูณเดิมเป็นวัดร้างสร้างมาแต่สมัยโบราณซื้ออีหยังบ่ปรากฏถูกค้นพบเมื่อประมาณพ.ศ. 2340ถึง2360โดยคณะผู้อพยพที่เขามาอยู่ในตำบลหน้าแกรุ่นแรกซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นชาวผู้ไทยว่างแหละผู้ไทยกระปูที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศลาวจากบ้านกวนกุกวนงัวเมืองกองแก้วมหาไส่ผู้นำคนรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาได้แก่นายโสมแผ่วนายอ่อนและนายจาได้เดินสำรวจที่ตั้งหมู่บ้านพอดีพบเจดีย์เก่ากลางป่ามีขนาดฐานกว้าง12เมตรก็ด้วยอิฐถือปูนเจดีย์มีลักษณะเอียงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและตรงกลางเจดีย์จะมีคนตมเกาะอยู่มีรูปทรงคล้ายกับพระธาตุพนมและในบริเวณเดียวกันนั้นได้พบหอคุณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งทำด้วยท่อนซุ้งไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณเดียวกันเมื่อสำรวจไปรอบๆจะเป็นเหมาะเพื่อจะตั้งบ้านเรือนอยู่จึงได้อพยพผู้คนมาสร้างที่อยู่อาศัยถากทางต้นไม้ทำไร่ทำนาและบูรณาวัดขึ้นได้ตั้งชื่อว่าวัดธาตุสีคูณซึ่งคำเหล่านี้มาจากสิ่งสำคัญที่คณะสำรวจค้นพบคำว่าสีมาจากคำว่าสีหรือหะหมายถึงการถีช่างสีแก่ขั้นบริเวณขางคำว่าคุณมาจากสิ่งที่พบเห็นคือหอคุณเมื่อต้องเอาคำเหล่านั้นมาร่วมกันเข้าจึงกลายเป็นวัดธาตุสีคุณหมายถึงวัดที่มีเจดีย์อันเป็นสีสง่าและมีพระคุณต่อศาสนาครั้งต่อมาเมื่อวันที่20มกราคมพ.ศ. 2490ข้าหลวงวิทย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอสิทธิ์ นครพนมได้นำอัฐิของพระอรหันต์ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย3พระองค์คือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและพระสังกัจจนะนำมาให้ชาวนาแก่ได้สักการะแล้วจึงได้มีโครงการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุสีคูณขึ้นมาใหม่เมื่อพ.ศ. 2497ชาวนาร่วมกับเจ้านายทางเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพร่วมกันเริ่มแรกได้ขุดรอบฐานเจดีย์องค์เก่าแล้วสร้างเจดีย์ใหม่ครอบฐานเจดีย์เดิมในช่วงที่บูรณะนั้นได้ขุดพบของสำคัญคือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปหินพระพุทธรูปเงินและพระพุทธรูปเนื้อผงเป็นจำนวนมากและได้พบแก้วสีนวลขนาดทอไข่เป็ดซึ่งผู้คนสมัยก่อนมักจะเห็นในวันขึ้นหรือแล่ม14ถึง15คำเสด็จไปมาระหว่างดอนสักกับวัดธาตุสีคูณสิ่งของมีค่าเหล่านี้เมื่อสร้างพระธาตุองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้นำมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุทั้งหมดกับทั้งอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้ง3องค์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสีคูณชาวอำเภอหน้าแก่เคารพนับถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารเชื่อกันว่าผู้ใดได้มานมัสการจะมีโชคลาภทวีคูณเจริญด้วยสติปัญญามีอานุภาพมากและเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขทุกประการอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมีนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ